ใครได้ความสุขเราพยายามรวบรวมความสุขในทางธรรมทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้เพียรพยายามจนมันถึงความสุขทำให้พ้นทุกข์ก็ไม่ต้องถอยสำเร็จด้วยความพยายามชอบเรียกว่าสัมมาวายามะอันนี้ต้องกำกับมีในจิตสัมมาวายามะนี่เพียรพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีกำลังในทางธรรมเพราะกำลังในทางโลกนั้นเขามีมายาวนานแล้วแต่ก็เท่าที่เราเห็นนี่รู้อยู่นี่แหละโลกยังพร่องอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มเพราะอะไรเพราะสังขารมันไม่เที่ยงทั้งสังขารภายนอกก็ไม่เที่ยงสังขารภายในก็ไม่เที่ยงเราจะเอาความสุขกับสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอฐานะคือเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสังขารที่ไม่เที่ยงนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้สร้างปัญญาขึ้นมาให้รู้อย่าไปยึดติดอย่าไปหลงสังขารเพราะสังขารนั่นมีมูลฐานมาจากอวิชชาเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้บำรุงสังขารให้มีไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดเพราะเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะพอได้อย่างไรมันก็ต้องบกพร่องอยู่ตลอดต้องหิวโหยอยู่ตลอดต้องขาดอยู่ตลอดเมื่อบกพร่องอยู่ตลอดก็ตัณหาความอยากด้วยอำนาจแห่งความหลงอวิชชามีอยู่แล้วเลยต้องเที่ยวอยู่อวิชชานี่เป็นกิเลสสวัฏทำจิตให้เศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วมันก็เที่ยวหาความสุขก็ทำกรรมขึ้นมาเป็นกรรมวัฏเมื่อทำกรรมขึ้นมาวัฏแล้วผลของกรรมเรียกว่าวิปากวัฏเสวยทุกเสวยสังขารที่ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอนั่นเองเมื่อทุกครอบงำแล้วมันก็เกิดกิเลสสวัฏขึ้นมาเกิดตัณหาอยากเพื่อแก้ทุกอันนั้นแก้ทุกแบบโลกด้วยวัตถุสร้างให้เจริญขึ้นเท่าไหร่ยิ่งปัญหาก็ตามมาก็ปัญหาของโลกไม่ใช่ว่าโลกสมัยนี้โลกเจริญคนมีความสุขแต่ได้ความสะดวกในการที่ดิ้นรนให้มากนั่นเองถ้าพูดถึงสภาพจิตใจคนปัจจุบันแล้วไม่ค่อยจะเป็นสมาธิไม่ค่อยจะเป็นตัวของตัวเองเพราะอะไรเพราะความเจริญของโลกนี้เองทำให้คนดิ้นรนทำให้คนขาดหลักจิตหลักใจที่มั่นคงปัญหาของโลกเกิดมาตามลำดับไม่ใช่ว่าจะพ้นจากโลกปัญหาของโลกต่อไปอีกที่จะเกิดขึ้นแก่โลกคือปัญหาคนแก่ใครก็พยายามไม่อยากตายก็หายามาบำรุงคิดค้นหายาไม่อยากตายเมื่อคนแก่มีอายุยืนแล้วคนแก่ไม่ได้ผลิตผลของงานใช้แต่งานเก่า
ทีนี้คนจะเกิดใหม่ก็ถูกควบคุมเกิดไม่ได้นี่พลังงานของประเทศของชาติเกิดขึ้นน้อยคนแก่ยังเหลืออยู่มากแต่ไม่มีพลังงานใช้แต่เก่านี่ปัญหาเรื่องของโลกจะมีต่อไปอีกเรื่องคนอายุยืนคนอายุยืนไม่ใช่ว่าจะมีพลังงานไม่ใช่ว่าจะทำอะไรเรื่องปัญหาก็จะมีขึ้นตามนั้นนะปัญหาอันอื่นๆตามมาอีก108ทางหนึ่งเจริญทางหนึ่งเสื่อมก็มองดูแต่สิ่งที่ปรุงแต่งสังขารขึ้นมาให้เจริญส่วนวัตถุที่สังขารจะต้องอาศัยเอามาปรุงมาแต่งมันหมดไปหายไปสูญไปเมื่อสิ่งเหล่านี้สูญไปแล้วถูกมนุษย์ทำลายไปหมดแล้วน้ำก็ถูกทำให้เสียไปคุณหมดคุณภาพในทางอากาศก็ทำให้เสียไปด้วยวิทยาการของมนุษย์ที่ฉลาดส่วนสัตว์อื่นเขาไม่ได้ทำอะไรทำลายโลกเท่าไหร่มนุษย์เนี่ยทำลายโลกเขามองดูแต่ความเจริญส่วนที่ทำลายไม่มีใครเห็นส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์มีตาทั้งสองเห็นทั้งความเสื่อมเห็นทั้งความเจริญเห็นส่วนที่ถูกเห็นส่วนที่ผิดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์จึงวางหลักเกณฑ์ให้แบบอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายหาความสงบสุขทางความสงบนี่การประพฤติธรรมนำมาซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายโลกเราก็เท่าแต่รู้นี่แหละเราเกิดมาอีกก็มันเป็นอย่างนี้แหละกี่ร้อยชาติก็เป็นอย่างนี้พันชาติก็อยู่อย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละไม่เห็นโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะได้รับความเจริญที่เรียกว่าในด้านวัตถุ แต่อันความหายนะของบุคคลก็ยังมีอยู่คนแต่ก่อนไม่เจริญมีการประพฤติเป็นไปตามอำนาจของกิเลสอย่างไรคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ว่าเจริญแล้วก็จะรักษาศีลห้าได้จะไม่เบียดเบียนกันไม่แข่งดีกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะความเจริญของโลกยิ่งเบียดเบียนกอบโกยเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นความกระทบกระเทือนระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เป็นภัยระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็มีอยู่รอบด้านเพราะเหตุนี้จึงมีธรรมคำสอนวางไว้เพื่อจะดับไฟคือความเร่าร้อนแผดเผาที่มีอยู่ในโลกถ้ามนุษย์ทั้งหลายไม่หันเข้าหาธรรมะแล้วความร้อนก็ยิ่งจะทวีขึ้นตามระดับตามระดับจะหาความสุขได้โดยยากถึงผู้อื่นเขาไม่ปฏิบัติแต่เราทั้งหลายผู้รู้ผู้ใกล้ชิดทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่ได้นามว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาควรจะหันหน้าเข้าหาธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งนำความสงบสุขเย็นใจมาสู่จิตใจสุขตัวของเราปัจจุบันนี้ยังทำได้ยังปฏิบัติได้เหมาะสมที่จะสามารถที่จะทำความสงบเย็นใจให้แก่เราได้แต่การปฏิบัติสงบเย็นใจนั้นจะต้องอาศัยเราด้วยจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรสำคัญมากเพราะเราเป็น คนเรียกว่า แบบ แบบสาวกเราไม่สามารถจะมองเห็นหน้าตาของเราได้โดยตาของเราเอง
ฉะนั้นต้องอาศัยกัลยาณมิตรพระพุทธศาสนาเจริญขึ้นมาต่อเนื่องกันมาเพราะกัลยาณมิตรคือกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีการที่จะได้เพื่อนที่ดีนั้นเราก็ต้องตั้งอยู่ในฐานะที่ดีพยายามที่ประพฤติดีคนดียังมีอยู่ในโลกยังไม่หมดมีทุกการทุกสมัยแต่รวมกำลังกันไม่ค่อยได้ก็จัดกระจายอยู่ทั่วไปถ้าคนดีในโลกรวมกำลังกันมาสร้างความดีตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโลกนี้ก็ที่ร้อนอยู่ก็จะค่อยเย็นขึ้นมาโลกนี้ที่วุ่นวายไม่สงบก็จะสงบขึ้นมาโลกนี้ที่แห้งแล้งก็จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมของประชาคมชาวโลกเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรถือว่าสำคัญพระพุทธเจ้าพระองค์บอกต่ออานนท์อานนท์ที่แรกพระอานนท์ไปทูลกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า กัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์อานนท์ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยเพราะได้เพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่ดีเป็นเครื่องดึงดูดซึ่งกันและกันพากันประพฤติปฏิบัติสร้างนิสัยของกันและกันขึ้นมาเปรียบเหมือนเรามีสองขาดีกว่ามีขาเดียวคีมมีอยู่สองขาจึงหนีบได้กว่าอันเด็กแท่งเดียวเอามือไปกดการได้กัลยาณมิตรที่ดีเพราะฉะนั้นเราพึ่งตั้งใจทุกคนที่อยู่รวมกันว่าเราจะเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันกัลยาณมิตรนั้น คือผู้มุ่งหวังต่อการสงบมุ่งหวังต่อความสงบมุ่งหวังต่ออัตต่อธรรมเพื่อความรู้ธรรมเห็นธรรมจะนำมาประกอบกับจิตใจของเราให้ได้ความสงบถ้าหากเราได้กัลยาณมิตรพร้อมเพรียงกันประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสงบแล้วเป็นเครื่องดึงดูดซึ่งกันและกันหนึ่งสถานที่เหมาะสมสองมีกัลยาณมิตรสำคัญก็คืออาจารย์ผู้นำนี่สำคัญมากเป็นตัวอย่างของหมู่ของคณะของพวกระดับที่สองก็พระภิกษุสามเณรถ้าเป็นกัลยาณมิตรของกันมีจุดประสงค์อันเดียวกันความตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อความสงบความสุขในทางธรรมต่อไปอีกก็อุบาสกอุบาสิกาถ้าได้สำนักที่ดีได้อาจารย์ภาคปฏิบัติที่ดีแล้วสังเกตดูบริษัทนั้นก็เรียบร้อยญาติโยมก็ได้ความรู้ความฉลาดได้ฝึกได้ฝนได้อบรมได้ความเรียบร้อยดูบริษัทไหนไม่มีหัวหน้าที่ดีไม่มีอาจารย์กัลยาณมิตรที่ดีแล้วเขาไม่มีโอกาสได้อบรมเขาก็ไม่ได้รู้เพราะไม่มีตัวอย่างให้ดูนี่เพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรตัวอย่างให้ดูให้เราได้เห็นให้เราได้ยินในทางที่ชอบที่ประกอบไปด้วยประโยชน์จึงว่ากัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งทำตัวให้เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันทำที่บุคคลให้เป็นกัลยาณมิตรก็ไม่ใช่อื่นไกลคือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นจุดยืนเป็นดักร่วมกันถ้าหากทุกคนมุ่งหวังต่อการรักษาศีลมุ่งหวังต่อการสมาธิมุ่งหวังต่ออบรมจิตใจให้มีปัญญาแล้วก็กลายเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนี่กลายเป็นบริษัทที่เจริญที่รุ่งเรืองไปด้วยคุณธรรมไปด้วยคุณสมบัติถ้าเราอบรมอย่างถูกต้องแล้วเราจะมองดูไม่มีบริษัทไหนที่จะงามเหมือนกับพุทธบริษัทเพราะงามทั้งเบื้องต้นงามทั้งท่ามกลางงามทั้งที่สุดงามในเบื้องต้นคือเป็นผู้มีศีลมีมารยาทเรียบร้อย
นี่เป็นความงามของพุทธบริษัทของเรางามท่ามกลางละเอียดลึกไปกว่านั้นก็คือสมาธิทำให้บุคคลงามงามในที่สุดก็คือปัญญาเพราะปัญญานี่สามารถชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทินออกให้ได้ให้เป็นผู้หมดจดจากมลทินเครื่องสมองให้เป็นคนเปล่งปลั่งพองใสน่ากราบไหว้สักการะบูชาภพค่าสมาคมทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะความงามอันนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้พุทธบริษัทของเราทั้งหลายพยายามให้ลึกยึดหลักพยายามจนกว่าจะพ้นทุกข์ถ้าไม่พ้นทุกข์กลับใดเราจะไม่ถอยเราจะไม่เลิกเราจะไม่ท้อถอยทำความเพียรไม่เลิกถอยจากศีลไม่เลิกถอยจากสมาธิไม่เลิกถอยจากการภาวนาถ้าหากว่าเรายังไม่พ้นทุกชาตินี้ให้ตั้งใจว่าทุกชาติถึงแม้จะไปได้สมบัติก็ไม่ให้หลงสมบัติจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้อะไรก็ไม่ให้หลงให้มีปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารถ้าหากเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเป็นนิมิตติดอยู่ในจิตใจและจะได้สมบัติประเภทไหนก็ไม่หลงเพราะสมบัติล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแม้จะอยู่สวรรค์แม้จะอยู่พรหมโลกที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วมันก็เป็นเรื่องสังขารทั้งนั้นเมื่อสังขารมีแล้วมันก็ไม่เที่ยงด้วยกันเพราะฉะนั้นจะเกิดไปในชาติไหนก็ให้มีปัญญารู้เท่าสังขารอย่าให้หลงติดอย่าให้สิ่งที่อกุศลอันละมกครอบงำจิตใจเราได้ให้ได้ปฏิบัติจนกว่าจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้ความสุขนิรันดรเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามต่อไปตั้งใจรับพร